สวัสดีครับ Back to the Filmer ครับหลังจากเอากล้องตัวนี้มาให้ดูแล้วนะครับเอา Pen M ก็ถึงเวลาต้องทดสอบแล้วล่ะก็ตอนนี้ก็เคลียร์กล้องที่คาฟิล์มไว้ไปได้2ตัวนะครับอันนี้เป็น Ekta 100นะครับกับอีกตัวนึงเนาะ135นะครับตอนนี้ก็คากล้องอยู่อีก2ม้วนอีก2ตัวนะครับก็มีอะไรนะอัลฟา ST8D แล้วก็มีน่าจะเป็น Ilford FP4 นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทดลองเจ้านี้ไม่เคยใช้เหมือนกัน Fuji Color 160นะครับเนาะเป็นการทดลองที่เสี่ยงน่าดูเหมือนกันเพราะว่าฟิล์มตัวนี้ก็275นะครับทดสอบด้วยฟิล์มแพงด้วยใส่ฟิล์มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้ผมจะถ่ายมาให้ดูว่าไปถ่ายอะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นใส่ฟิล์มกันดีกว่าเปิดตูดตัวนี้เวลาเปิดตูดมันจะเป็นตัวนี้มันจะเขาเรียกอะไรมันจะล็อกเข้าไปทางนี้นะพอเราหมุนปุ๊บมันจะคลายออกมาทางนี้นะครับก็ง้างนิดหน่อยปั๊บห้องฟิล์มมีฝุ่นนิดหน่อยก็น่าจะสะอาดแล้วไหมสะอาดมากไม่สะอาดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแกะเลยแล้วกันใส่เลยแล้วกันโปร160NS Daylight ก็ถือว่าเป็นฟิล์มที่ถ่ายยากทีเดียวเพราะมันต้องถ่ายกลางแจ้งแสงน้อยๆนี่เหนื่อยมีตุ่มๆนะครับสำหรับเอาสปูลออกนะครับถ้าจะเอาสปูลใส่ก็ดึงเข้าที่แล้วที่แล้วก็ลากมาเอาเสียบล่องไม่ต้องส่องให้ดูแล้วเนาะวันนี้ทิศทางของกล้องไม่เอื้ออำนวยไปแล้วก็มันจะมีลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาทำไมอย่าปีนสิจ้ะคงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันคงเข้าที่เองสตาร์ทมาแล้วนะครับนี่เอาสตาร์ทเอาไว้ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ปิดนะครับเห็นไหมเอ่ยตรงนี้มันจะห่างๆอยู่นิดหนึ่งนะครับพอบิดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปแนบล็อกแล้วนะครับล็อกแล้วก็รีเซ็ตก่อนนะครับรีเซ็ตก็คือตัวนี้เกี่ยวตัวนี้นะครับนะเกี่ยวมาแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ตอนนี้ในรูเห็นไหมครับตัวนี้มันเป็นว่างเปล่าอยู่นะเกี่ยวมาแล้วก็กดปั๊บตัว S มาแล้วนะครับตัว S นะตัว S มาก็หมุนครับหมุนไปจนเจอ1นะหนึ่งเข้าที่แล้วพร้อมลุยอ่ะไปถ่ายกันนะครับนี่
นี่ เดินทำไมอ่ะอยู่ที่เดิมดิ หมดแล้วหมดแล้วหมดม้วนแล้วฟิล์มออกครับคลักคลักคลักนี่น่าจะหมดแล้วนะเปิดตูดฟาบดึงตุ่มนี้เรียบร้อยกาวอันนี้มีกาวให้นะครับไม่ต้องเหลี่ยแฟบเรียบร้อยเดี๋ยวมาล้างกันนะ